ดีครับพบกันกับรายการ The Player นะครับรายการที่จะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันพุธนะครับในช่วงเวลา 19:00 นจนถึง 19:30 นะครับทางช่อง T-Sport Channel เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับเรื่องราวของอดีตรวมไปถึงเรื่องราวในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทยนะครับเราจะนำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับกับช่วงเวลาแบบนี้นะครับวันนี้ครับเรื่องราวของ The Player จะพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของอดีตกองหลังทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นแบ็คจอมบุกเลยทีเดียวนะครับเขาเดินหน้าล่าฝันหาชีวิตฟุตบอลของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนท้ายที่สุดก้าวไปเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมไปถึงสโมสรสังกัดใหญ่ๆนะครับไปติดตามเรื่องราวของเขาได้นะครับกับธนงศักดิ์ประจักษ์กาตาในช่วงของเพลย์โปรไฟล์ครับธนงศักดิ์ประจักษ์กาตาอีกหนึ่งตำนานแนวรับทีมชาติไทยที่ยืนหยัดรับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานจากจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนองคายก่อนที่จะขยับตัวเองสู่เมืองหลวงในโรงเรียนปานพันธ์เพื่อความใฝ่ฝันที่อยากเป็นแข้งเยาวชนตราชดาราชประชานั่นเองจุดพลิกผันของชีวิตมาจากจุดเริ่มต้นที่มีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดเยาวชน16ปีชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การคุมทัพของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินเพื่อแย่งโควต้าไปเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศอียิปต์ในปี1997สุดท้ายขุนพลชุดนั้นที่มีธนงศักดิ์รวมไปถึงสุธีสุขสมกิจบำรุงบุญพรมบุญคงอักขบุตรวัชรพงษ์กล้าหาญไกรสอนศรีแสงจันทร์ก็สามารถคว้ารองแชมป์ไปลุยรอบสุดท้ายบอลโลกได้สำเร็จแม้ว่าไทยจะตกรอบแรกในเวทีเวิลด์คัพแต่ขุนพลชุดนั้นก็ได้ประสบการณ์มากมายหลังกลับมาธนงศักดิ์ชุ่มเทการเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรไทยแบบเต็มที่ก่อนที่จะโยกไปยิ่งใหญ่ในสโมสรฟุตบอลมังกรไฟ BC เทโรศาสนะพร้อมกับพาทีมก้าวไปคว้ารองแชมป์ฟุตบอลสโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League ฤดูกาล 2002 ถึง 2003 ช่วงเวลานั้นนับว่าเป็นเวลาที่สุกงอมเต็มที่ของแข้งรายนี้เขาได้ลงเล่นทีมชาติไทยพาทีมชาติไทยลดแล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2002รอบสุดท้ายโซนเอเชียพาทีมคว้าแชมป์ไทเกอร์คัพ2002ก่อนที่จะรับใช้ทีมชาติอีกระยะและก็ยุติบทบาททีมชาติไปในที่สุดเนื่องจากอาการบาดเจ็บเล่นงานและอายุที่เริ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็เน้นการค้าแข้งอาชีพอย่างเต็มที่ทั้งกับสโมสรฟุตบอลพนักงานยาสูบบางกอกกลาส FC ชัยนาท FC และบางกอก FCก่อนที่จะแขวนสตั๊ดและหันไปรับงานการเป็นโค้ชระดับเยาวชนให้กับสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส FC อย่างเป็นทางการซึ่งทำงานภายในศูนย์ฟุตบอลยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่หนึ่งในโครงการร่วมมือกันระหว่างสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส FC และเซเรโซโอซาก้าช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวของธนงศักดิ์ประจักษ์กันตากันต่อกับมุมมองฟุตบอลของเขาในทุกแง่มุมในอดีตและสิ่งที่เขามองกลับไปหาตัวเองในตัวตนสมัยที่ลดแล่นให้กับทีมชาติไทย